แม่ใช่ไหมอันนั้นคุณแม่ค่ะขออนุญาตไปดูนิดนึงดีกว่านี่คือคุณแม่คุณมีเชื้อเจ้านี่คุณแม่ค่ะคุณแม่คุณแม่มีเชื้อเจ้าคุณแม่มีคุณก็มีก็ชื่อใช่เป็นลูกครึ่งแล้วไงคะคุณพ่อเป็นคนธรรมดานะฮะอยู่ที่ที่จังหวัดอะไรน่านค่ะที่จังหวัดน่านนะฮะเอาเล่นอันนี้ไหมเล่นอะไรฮะวงไทเทไงทำไมวงไทเทอ่ะเขามาจากจังหวัดน่านจริงเหรอทำไมไทเทอยู่น่านไงเฮ้ยอย่าดับอย่าดับดิเล่นเล่นกับพี่หน่อยพี่หอเชอรี่เขายังขำตัวโยนอยู่เลยตามไม่ทันไปไทเทตามไม่ทันเชอรี่ไปห้องดีกว่าเห็นบอกว่าให้ไปห้องโพลหน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะนี่คือที่อยู่13ปีที่แล้วคุณได้แค่หน้าบ้านไหมนี่ได้ตีนบันไดตีนบันไดวันนี้ได้ขึ้นเข้าไปหน่อยแล้วได้ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะตรงนี้บรรยากาศดีมากฝรั่งเนาะเดี๋ยวก่อนนะเรานั่งตรงนู้นครับก็โซฟาหันข้างนอกครับเข้าห้องนี้ก็โซฟาหันทำไมคุณชอบโซฟาหันข้างนอกเขาจะได้นั่งดูต้นไม้อย่างเงี้ยอ๋อเทควิวใช่อันนี้คือ1จุดแล้วนะไปดูจุดนู้นใครคะเนี่ยเฮ้ยอุ๊ยมาแล้วสุขภาพสวัสดีครับคุณแม่บ้านค่ะแม่บ้านเหรอคะแม่บ้านสวยเกินไปนะคะมานั่งอยู่ตรงนี้ล่ะเข้ามาสิเข้าไปนั่งได้ค่ะตอนนี้คุณ2คนนะในโซเชียลเขากำลังกันหนำเลยทีมเมียหลวงนี่จากไลเล่นผมลงเล่นไฟขอบคุณมากสุดยอดคมอ่ะถึงแม้ว่าคนจะพยายามทำตัวให้เป็นสัตว์ผัวเดียวเมียเดียวก็ตามยังไงมันก็หนีไม่พ้นสันดานเดิมคุณไม่คนรู้ใจไหมที่เห็นถ่ายผมจริงๆคนไม่รู้ใจไหมเนี่ยฟีดแบ็กมันมาเป็นยังไงบ้างฮะพี่ที่ก่อนเลยก็ดีค่ะมีแบบตั้งแต่ออกแรกๆก็มีคนเรียกคุณหมอแล้วก็ต้องถามเชอรี่ก่อนตอนแรกเห็นบอกว่าหายไปไม่รับงานละครมา8ปีทำไมถึงมารับเรื่องนี้อ่านบทแล้วชอบพี่อาร์ตอ่านบทแล้วแบบรู้สึกว่ามันเป็นคือพอพูดถึงเรื่องผัวมีเมียน้อยอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเป็นเรื่องที่มันคนก็จะนึกว่ามันจะเป็นแนวหนึ่งใช่ไหมแต่พอแบบอ่านเรื่องนี้แล้วเชอรี่รู้สึกว่ามันน่าจะให้อะไรกับคนดูมันก็สะท้อนสังคมยุคปัจจุบันแล้วก็เป็นแบบเหมือนบทที่เราไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นแนวนี้เลยก็เลยแบบชอบแล้วคิดยังไงถึงจะไปเล่นกับอเล็กธีรเดช คุณไม่ปวดหัวบ้างเหรอฮะที่เวลาการร่วมงานกับเขาฮะไม่ได้เลือกเลยค่ะใช่เขาเป็นคนแบบตลกน่ารักแล้วก็ทำให้แบบเราจะพูดเสมอว่าเขาปีนเกลียวเก่งอะไรเงี้ยมันทำให้เหมือนแบบจริงๆต่างกันตั้ง9ปีแต่ว่าเขาแบบไม่ได้มีความเคารพเราเลยไม่มีความเคารพเราเลยค่ะเล็กเล็กเล็กอันนี้คุณหมายถึงโยเกิร์ตด้วยใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ได้เลยอันนี้ร่วมงานกันเรื่องแรกป่ะแต่ว่าเรื่องแรกใช่ไหมร่วมงานกันเรื่องแรกแต่ว่าโยเคยเจอพี่ลี่เมื่อแฟชั่นโชว์เมื่อก่อนแบบประมาณ10ปีที่แล้วแล้ววันนั้นที่เจอพี่ลี่ที่แฟชั่นโชว์พี่ลี่จำได้ไหมโยยังถามอยู่เลยว่าจะกลับเล่นละครเมื่อไหร่แล้วก็ไม่น่าเชื่อเรื่องที่เขากลับมาเรื่องแรกเรื่องกันได้มาเจอกันแล้วเป็นไงฮะรู้สึกเป็นไงก็แบบจะเข้าหาเขายากไหมเขาดูแบบเรียบร้อยนิ่งดูแบบเป็นเจ้าหญิงสูงส่งจังอะไรเงี้ยเขาจะมาเล่นตลกกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเก็ตมุกตลกที่เราแบบส่งเขาไปไหมอะไรเงี้ยตอนแรกก็จะเกรงๆค่ะซึ่งเชอรี่เขาเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วโดยที่เขาจะไม่เล่นคำหยาบไม่มีอะไรทะลึ่งตึงตังเป็นเจ้าหญิงมากเลยอ่ะแล้วพอคุณอยู่ในกองคุณจะเล่นอะไรยังไงกับเขาในเรื่องเนี่ยจะเป็นพี่จ๋าจ๋าอีกคนนึงที่เป็นพี่เลยจ๋าจ๋านี่เขาโอ้จ๋าจ๋านี่เขาก็จี๊ดเขาจี๊ดเหรอที่เป็นแบบเนี้ยเขาก็ในเกาะเขายิ่งแกล้งพยายามหลอกให้พี่ชลิพูดคำหยาบสำเร็จไหมลองพูดคำนี้สิจะสำเร็จไหมล่ะคะจ๋าจ๋าทำไมเป็นคนอย่างนี้จะพูดแบบว่าพูดหน้าตาเฉยหน้าเฉยจะมีสับคำหยาบมาให้พี่ชลิลองทุกวันเขาจะมีวิธีหลบหลีกเลี่ยงอะไรประมาณเนี้ยอย่างบางทีถ่ายละครรอนานเขาจะมีวิธีพูดสมมติถ้าเป็นเราถ้าพี่รอนานพี่จะพูดว่าอะไรของพี่เหรอทำงานแทนป่ะเนี่ยโอเคแล้วถ้าเป็นเชอรี่ขอโทษนะคะนี่เรารออะไรกันอยู่คะอย่างเงี้ยคำถามแบบอย่างเงี้ยทีมงานกำลังเสียบปั๊กต้องรีบปั๊กเลยเรื่องปั๊กเลยแล้วหลังจากได้มาร่วมงานกันพอจบละครไปแล้วเนี่ยยังคอนแทคคีปคอนแทคเจอกันอยู่ไหมก็มีไปกินข้าวค่ะชวนพี่ลี่ไปกินข้าวก็จะไปกันหลายคนมีคุณดิวก็ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่เชอรี่เขาก็เป็นคนชอบทานใช่
หาร้านอร่อยอร่อยทานจริงหรือเปล่าครับว่าคุณเป็นคนเรื่องเยอะมากเรื่องการกินเยอะค่ะเยอะต้องเยอะโดยร่างกายด้วยก็คือแพ้นมแพ้ไข่แล้วก็อันนี้กินยากและลำบากใช่อันนี้ยากแล้วก็แต่ว่าเยอะด้วยนิสัยส่วนตัวก็ด้วยไม่น่าจะเยอะแบบนั้นก็คือเป็นคนดูแลตัวเองไม่แต่ทางนี้ทางนั้นอ่ะเขาก็ไม่ได้ไปรบกวนกองนะทุกอย่างก็คือใช่กองก็เป็นปกติไม่ได้รบกวนใครเขาก็เตรียมอะไรของเขามาแต่เขาก็จะมีแบบหอบหิ้วอะไรอย่างเงี้ยเขากินอะไรอยู่กับเมาส์หน่อยสิเขากินอะไรที่เขาหอบมาเคยไปเขาชวนไปนั่งเขาเกิดมากินกับพี่สี่อย่างเงี้ยไม่กล้าค่ะชวนตลาดแต่ไม่กล้าไม่กล้าเช่นอะไรชวนโยเกิร์ตชวนอเล็กไม่มีใครทานอาหารรูปทรงเขาจะเป็นกระจุกกระจิกแบบเล็กๆอ่ะไม่หรอกจริงๆก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะผัดกะเพราต้มยำหรืออะไรแบบอาหารง่ายๆเลยชวนนะแต่ว่าพอร์ชั่นคือเล็กมากแต่ชวนทุกคนใครจะกล้ากินมันใส่ปิ่นโตไปไงคะปิ่นโตเล็กๆอย่างนี้แล้วก็คือเหมือนแต่สิ่งนึงที่ทำก็คือทำให้มันจืดลงให้มันไม่มันให้มันจืดก็เหมือนคลีนอย่างนี้ป่ะเกือบจะคลีนแต่ว่าไม่ถึงขั้นคลีนแล้วเวลาเราชีทเดย์ที่ออกไปนัดกินข้าวกันไปยังไงว่าร้านอะไรร้านอะไรที่มันแบบมันช่างเข้ากับคุณเหลือเกินเนี่ยฮะไทยญี่ปุ่นไทยบ้านนัวอย่างเงี้ยชอบค่ะเพราะว่าที่นั่นเขามีข้าวอร่อยเนาะเดี๋ยวก่อนพูดถึงข้าวอะไรที่มันอร่อยกว่าข้าวที่เรากินปกติอีกเหรอเออมันคือข้าวอะไรของเขาอะฮะขอขวดเลยได้ไหมคะขอขวดข้าวไทยอินเฮ้ยอยู่ตรงนู้นอยู่แล้วไปดูไปเลยครับผมอยากจะเห็นข้าวที่อร่อยครับโยเกิร์ตเชิญครับคือมันอร่อยขนาดนั้นเลยข้าวยังไงฮะอันนี้คืออะไรคืออันนี้เป็นข้าวที่ตอนช่วงโควิดเริ่มทำเมื่อ30ปีที่แล้วเลยค่ะต้องการช่วยชาวนาแล้วก็ต้องการแก้ปัญหาเรื่องป่าไม้ค่ะก็เลยเหมือนไปสนับสนุนชุมชนที่สกลนครค่ะแล้วก็จะเป็นข้าวที่ beyond organic ก็คือว่านอกเหนือจากไม่ใช้สารเคมีในทุกกระบวนการแล้วอ่ะยังช่วยฟื้นฟูผืนป่าและระบบนิเวศด้วยเฮ้ยดีอ่ะbeyond organic แล้วจะซื้อได้ที่ไหนล่ะครับเนี่ยเราขายทางออนไลน์ก็จะเป็น @thaibrand นะคะทาง IG Facebook Shopee Lazada อร่อยสุดๆค่ะเราไปหลายบ้านแล้วนะแล้วเราก็เข้าใจว่าเขาก็แต่งบ้านด้วยดอกไม้ปลอมไอ้นี่ของจริงหมดนะเว้ยโอ้สวยมากบ้านนี่อยู่อยากจะพูดภาษาอังกฤษเลยเพราะมันมีทิวลิปแล้วก็มันก็มีโรสเซสด้วยนะฮะถุยต้องถุยลิ้นทิ้งแล้วครับทุกคนอันนี้ของจริงหมดคุณชอบแต่งบ้านด้วยดอกไม้ชอบจัดดอกไม้ค่ะอ๋อทุกคนชอบจัดดอกไม้ชอบให้บ้านมีดอกไม้มันก็จะสดชื่นสวยมากนะบ้านมากเชอร์รี่มีเทสในการแต่งบ้านมากเลยนะในโซนนี้นะดีไซน์เลือกของเองทุกอย่างใช่ค่ะอุ้ยมาสวัสดีค่ะโอ้โห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 โ